S-curve คืออะไรและเพื่ออะไร S-curve ถ้าแปลตรงตัวหมายถึงเส้นโค้งที่มีรูปตัว S เป็นปรากฏการณ์จากหลักคณิตศาสตร์ที่ใช้ความลาดชันมาเป็นเครื่องมือในการอธิบายโดยเฉพาะช่วงการเติบโตและถูกนำมาใช้ในวิชาสาขาต่างๆเช่นฟิสิกส์ชีววิทยาเศรษฐศาสตร์และมีการประยุกต์ใช้ที่เห็นได้ชัดได้แก่การบริหารจัดการโครงการการตลาดเพื่อดูวงจรผลิตภัณฑ์หรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่การจัดการด้านนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและสามารถอธิบายโดยการนำ S-curve มาใช้งานได้ดังนี้การบริหารจัดการโครงการโดยใช้เครื่องมือ S-curve มาเป็นตัวติดตามแผนงานโครงการหรือประเมินผลโครงการเพื่อดูผลของโครงการและแก้ปรับไขจุดด้อยต่างๆเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือดูพฤติกรรมของโครงการซึ่งออกเป็น3ระยะได้แก่ระยะเริ่มโครงการมักเป็นการเตรียมงานการเปิดหน้างานจึงมีหน้างานให้ดำเนินการไม่มากนักใช้เวลามากเมื่อเขียนเส้นกราฟจะราดเอียงและโค้งขึ้นเล็กน้อยเป็นปลายของตัว S 2ระยะกลางของโครงการเป็นช่วงที่สามารถเปิดงานได้มากขึ้นสามารถทำงานได้หลายกลุ่มมีความก้าวหน้าของงานรวมมากใช้เวลาน้อยเมื่อเขียนเส้นกราฟจะราดเอียงและโค้งขึ้นตามศักยภาพการทำงานเหมือนช่วงตัวของตัว S 3ระยะปลายโครงการเป็นช่วงที่ทำงานแล้วเสร็จไปมากเหลือเพียงงานเก็บจุดบกพร่องทำความสะอาดโครงการและเบิกงวดมีน้อยมีความก้าวหน้าและงานรวมมีน้อยในเวลางานเมื่อเขียนกราฟจะรากเอียงโค้งขึ้นเล็กน้อยตามศักยภาพการทำงานจึงเปรียบเสมือนปลายของตัว S S-curve เป็นเทคนิคการบริหารซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้บริหารสามารถนำเป็นเครื่องมือติดตามการบริหารโครงการหรือนำมาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งถ้านำมาประยุกต์ใช้กับงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย